เยอะนะเห็ดแห้งด้วยค่ะแต่ขอนผุแล้วไม่รู้ว่าจะออกมาให้เก็บอยู่ได้อีกกี่ปีอุ๊ยเห็นไหมเฮ้ยโดนตัวลิ้นหมาต้องใช้มีดแล้วค่ะเพราะว่างัดน่ะมันงัดได้แต่มันจะเสียเวลาต้องใช้มีดนี่เห็นไหมตัวลิ้นหมาเนี่ยถ้างัดแล้วก็นี่งัดมาแล้วก็ต้องตัดแบบนี้นี่อ้าวนี่ค่ะนี่ตัดแบบเนี้ยเหนียวเมื่อกี้คนจูงหมามาเขามาบอกว่าเขาเจอเห็ดเยอะๆอยู่ทางนู้นโอ้อมน้ำเหมือนกันนะเนี่ยตรงเนี้ยเห็ดเปียกเห็ดเปียกค่ะนั่นไงตัวลิ้นหมาเดี๋ยวเก็บมาวางตรงนี้เดี๋ยวค่อยตัดมันจะเสียเวลาเดี๋ยวค่อยตัดนี่ค่ะสวยด้วยสวยทุกดอกเลยนะคะสวยจริงๆ
มันมีแมลงนะอยู่ในเนี้ยค่ะลองงัดสิเปลือกไม้หลุดนี่มันงัดเร็วๆไม่ได้นะดอกมันไม่ได้เหนียวไม่ได้เหมือนเห็ดขอนดอกมันจะแตกค่ะมันงัดไม่ได้เนี่ยเนี่ยไม่มีแมลงยังมองไม่เห็นวางบนขอนก่อนโอ้ยยุงยักษ์อันนี้นัดได้นี่เห็ดเกิดแบบนี้จะเก็บยากเพราะว่าแบนติดขอนเลยค่ะให้ดูสิมันจะเก็บยากค่ะเก็บยากจริงๆแบนลาบอุ้ยโอ้ยยี่ใส่สังใส่ลิ้นหมานั่นไงไม่ใช่โยนไปก็ไม่โดนไม่ถูกลงถุงน่ะแตกดอกเห็ดตัดเร็วก็ไม่ได้มันแตกค่ะถ้าแบนแบบเนี้ยอยู่ข้างขอนน่ะมันจะเก็บง่ายขาวๆคือสปอร์โอ้ปอร์เยอะเลยแขนมีแต่ขนหมาเพราะว่าที่รกๆจะไม่ให้หมาลุยเพราะมันมีเห็บนั่นไงตัวที่เหมือนกิ้งกือนี่โอ้โหสปอร์ขาวเลยนี่คนนี้ก็สวยเก็บแล้วเดี๋ยวเก็บแล้วเดี๋ยวค่อยตรวจดูแมลงและตัดให้ดูอันนี้สินี่ไม่น่าจะมีแมลงใส่ถุงไปเลยอ
แขนเสื้อมีแต่ขนหมาเพราะต้องอุ้มวางนี้ก่อนเก็บตรงนี้โอ้ยรวมกันแล้วเดี๋ยวตัดอีกช่อนหล่นสวยจังเหมือนดอกไม้วันนี้เหมือนดอกลั่นทมบางครั้งก็จะเหมือนดอกบานบูดอกทองอุไรเก็บวางก่อนค่ะวางบนขนมันจะเก็บอุ้ยเปลือกไม้หลุดเยอะด้วยมันจะเก็บใส่ถุงเลยไม่ได้มันมีแมลงต้องเคาะแมลงออกนี่เนี่ยขาวๆนี่คือสปอร์ปีนี้ออกมาไม่มากปีแรกที่มาเจอค่ะเยอะเยอะขอจะแบบนี้บ้างนี่นะเปลือกหลุดอีกแล้วนั่นน่ะเปลือกขอนหลุด